ใบไม้บ้านใครเยอะบ้างคะมากําจัดใบไม้แบบมีประโยชน์กันดีกว่าค่ะบ้านป้าใบไม้เยอะใช่ไหมคะป้าก็กวาดรวมมาแล้วก็มาเอากระเบื้องเก่าๆนี่ค่ะมาตั้งทํารอบกรอบแบบนี้นะคะทําแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฟางที่รองไข่มานะคะเนี่ยรองไข่มาเหลือๆนะคะเอามาทําปุ๋ยได้เลยค่ะปุ๋ยหมักใบไม้ปุ๋ยหมักฟางนะคะวางใบไม้เป็นชั้นๆแล้วก็เอาขี้วัวทําเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะทับเลยค่ะทับกันเป็นชั้นๆนี่ป้าก็ได้ประมาณ4ชั้นนะคะก่อนอื่นเลยป้าก็เอาขี้วัวลงไปก่อนรองพื้นก่อนนะคะแล้วป้าก็เอาใบไม้สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้แล้วก็รดน้ําค่ะเป็นชั้นนี่ก็คือชั้นสุดท้ายที่ป้าจะพามาดูนะคะนี่ป้าก็เอาขี้วัวใส่เป็นชั้นสุดท้ายเลยก็คือป้าก็เตรียมน้ําเปล่าข้าวมาจากเหลือๆในบ้านนะคะป้าก็นมหมดอายุของเด็กๆค่ะป้าก็จะเอามาเป็นอาหารของจุลินทรีย์จุลินทรีย์อยู่ที่ไหนอยู่ในขี้วัวค่ะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะนมหมดอายุอย่าทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นนมโรงเรียนนมที่ไหนก็ได้ค่ะนมเด็กนมเหลือๆในกล่องที่กินแล้วแบบเสียๆบูดๆก็ใช้ได้นะคะนี่ก็คือกากน้ําตาลค่ะกากน้ําตาลก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์เช่นกันนะคะกากน้ำตาลนี่มีประโยชน์เยอะค่ะก็คือถ้าเรามีอาหารสดเศษอาหารสดเราสามารถเอากากน้ำตาลละลายน้ำไปดับกลิ่นได้เลยนะคะถ้ากากน้ำตาลเยอะพอกลิ่นเศษอาหารก็จะไม่มีนะคะแต่วันนี้เราจะเอามาทำอาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในขี้วัวนั่นเองนะคะทำแบบนี้เราทำอย่างไรต่อปากออลาดลดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะจะมีในน้ำนี่ก็จะมีนมหมดอายุแล้วก็กากน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำซาวข้าวไม่ว่าจะเป็นน้ำซาวข้าวหรือขี้วัวนะคะก็จะมีจุลินทรีย์เช่นกันค่ะป้าก็จะราดรสอย่างนี้พอราดรสอย่างนี้ไปสักวันสองวันนะคะป้าก็จะไปเอาดินหมักของป้าตรงนี้ค่ะใกล้ๆนี้มาถมด้านบนนะคะเพื่อที่จะปลูกต้นหอมนะคะบนแปลงปุ๋ยหมักเลยนะคะป้าก็จะปลูกต้นหอมเอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะทำแบบง่ายๆแบบนี้เราก็จะได้กําจัดใบไม้ของเหลือๆอย่างเช่นน้ำซาวข้าวเราไม่ได้เอาไปไหนเราก็เอามาราดรสนมหมดอายุเราจะเอาไปไหนทิ้งก็เปล่าประโยชน์นะคะนํามาราดรสเช่นกันค่ะสุดท้ายแล้วในระยะเวลานานพอก็คือประมาณ3เดือนเราก็ได้เก็บเกี่ยวต้นหอมที่เรากําลังจะนําไปปลูกตรงนี้นั่นเองนะคะพอเก็บต้นหอมเสร็จเราก็จะได้เก็บปุ๋ยหมักของเราไปด้วยเก็บปุ๋ยหมักแล้วเอาไปจำหน่ายแล้วก็สามารถทําได้เอาไปปลูกต้นไม้แล้วก็สามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อดินซื้อปุ๋ยให้ยุ่งยากนะคะเราสามารถทําของเราเองได้จากในครัวเรือนของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารของเหลือๆจากในครัวเรือนเราไม่ต้องไปทิ้งขยะให้เป็นภาระของสังคมเราเอามาทําปุ๋ยหมักได้เลยนะคะเข้าไปดูวิธีการทําจากโรงไรต่างๆได้เลยนะคะเขาสอนมีสอนหมดเลยค่ะวิธีทําปุ๋ยหมักวิธีกําจัดเศษอาหารอย่างไรเขามีวิธีการหมดเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่ทราบเข้าไปดูได้เลยค่ะเราจะได้มีวิธีแก้ไขปัญหาของเศษอาหารปัญหาของใบไม้รกร่วงๆหน้าบ้านเราสามารถมาทําให้เกิดประโยชน์กับตัวเราได้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมประลองจนจบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ